นแหละครับนกยูงมีกี่ตัวครับมี5ตัวครับโอ้เหรอ3หรือ4อ่ะเห็นอยู่3ก็แบ่งกลุ่มเหรอครับผมมีตัวนั้นมันดุหน่อยครับมันแยกครับตอบหมายว่า3ตัวนี้ไม่ค่อยดุมีแต่ดุเหมือนกันนะครับดุเหมือนกันหน้านะครับก็งั้นก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับผมห่างๆการดุของเขาคือการทำร้ายแบบไหนครับจิกครับกระโดดเตะโอ้ทำร้ายด้วยขาก็ได้จิกก็ได้สุดยอดสุดยอดเห็นไหมฮะคาวบอยอือหือสุดยอดริมอ่างสวยนะครับครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมนะฮะในว่าอยู่อำเภอเมืองพะเยานะครับสวยงามมากนะฮะในว่าอยู่เขตพื้นที่2อำเภออยู่นะเชื่อมต่อกับอำเภอแม่ใจด้วยอำเภอเมืองอำเภอแม่ใจ2อำเภอเนาะแล้วตรงนี้เห็นมีน้องนกยูงอยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมน้องนกยูงห้ามเข้าใกล้เพราะว่าเธอดุนะเธอก็หากินของเธอเองตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะสวยงามถ้าเห็นบริเวณนี้ก็ในว่ามีอยู่3ตัวนะฮะเขาจะอยู่เป็นกลุ่มนะเขาจะแบ่งแยกกันกลุ่มใครกลุ่มมันอยู่มั้งแต่กลุ่มนี้เห็นมีอยู่3ตัวนะครับห้ามเข้าใกล้ด้วยนะครับเธอสวยงามอ่ะแต่เข้าใกล้เธอไม่ได้จะเธอทำร้ายเขาประมาณนั้นนะครับเธอนอนอยู่นั่งตัวหนึ่งสวยนะอันนี้จริงนะครับอยู่ด้านบนนอนเราก็นอนอยู่นะครับนั่นเองว่าดุ๊กดุ๊กอยู่บริเวณนี้เห็นอยู่3ตัวนะขอรับจุดข้างล่างนี้ก็มีเกาะอยู่ปลายน้ำนะฮะเกาะอยู่ไปน้ำสวยงามทีเดียวสวยด้วยนะครับเราเดินสำรวจพื้นที่นี้เหรอบริเวณนี้ก็มีลานกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้ตรงสะพานนี้นะครับที่ไปเกาะสวยสวยนะฮะด้านบนนี้จะเป็นบ้านพักนะครับโอ้โทษนะครับนกยูงมีกี่ตัวครับมี5ตัวครับโอ้เหรอ3หรือ4อ่ะเห็นอยู่3ก็แบ่งกลุ่มเหรอครับผมมีตัวนั้นมันดุหน่อยครับมันแยกครับตอบหมายว่า3ตัวนี้ไม่ค่อยดุมีแต่ดุเหมือนกันนะครับดุเหมือนกันหน้านะครับก็งั้นก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับผมห่างๆการดุของเขาคือการทำร้ายแบบไหนครับจิกครับกระโดดเตะโอ้ทำร้ายด้วยขาก็ได้แล้วบริเวณที่จะโดนมักจะโดนตรงไหนตัวมันจิกแข้งขาแข้งขาเราโอ้ไม่ถึงก็โดนตาเรานะโอ้โอ้ต้องระวังต้องระวังถึงขนาดบาดเจ็บขนาดต้องไปหาไม่ครับมันจิกแค่จิกอย่าเข้าใกล้ฉันเตือนไว้โอ้เข้าใจแล้วครับขอบพระคุณมากครับได้องค์ความรู้นะครับว่าเราอย่าเข้าใกล้เขานะฮะเพราะมันอันตรายเขาจะทำร้ายแบบไหนได้บ้างประมาณนั้นเลยนะครับอ๋อกาแฟอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยเห็นไหมจะไปห้องน้ำก็ไปสิไปจะไปเหมือนกันแหละห้องน้ำอ่ะห้องน้ำสอพอไปอ่ะโอ้ใช่โอเคอันนี้ถ้ากางเต็นท์แถวนี้ก็หาห้องน้ำยากนะแม่นะเดินไกลนะเอาคนแข้งขาไม่ดีอุดเนี่ยที่ทำการก็มีห้องน้ำไหมให้บริการไหมไม่ทราบได้อ๋อเหรอโอเคพอได้เห็นภาพนะมันก็มันไกลตรงนู้นข้างหน้าอ๋อนะมันก็ไกลจัดไปเวลาเรามากางเต็นท์น่ะนะคนแก่คนเฒ่าเราจะเข้าห้องน้ำมันต้องโอหน่อยเดินไกลนักก็ไม่ค่อยไหวนะว้าวสบายตรงนี้เขาที่กางเต็นท์เหรออือน่าจะใช่อยู่หรอกมั้งนะแล้วมันจะโผล่ไงล่ะโอ้เขามีกระจายไอ้ตรงนี้เขาก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยเห็นไหมปลั๊กไฟให้เสียบนอนมันจะพอเหรอที่ก็ดูภาพเต็นท์ข้างหน้าใหญ่ขนาดไหนผมเราอ่ะไม่พอโอ้โหนี่แม่คุณเอ้ย
เป็นยักษ์หรืออย่างไรอะไรประมาณนั้นโอเคนะครับโอ้นี่มันตัดถนนตรงนี้ได้ด้วยวนรอบวนรอบโอเคมานอนกี่คืนแล้วครับนี่คืนที่สามว้าวหนาวไหมฮะเมื่อคืนไม่นะคะโอ้กำลังดีกำลังดีคนชั่วหน่อยอืมน่ารักเชียดีดีจังเลยแล้วเราหุงหาที่นี่หรือว่าต้องซื้อเอาทานเองอ้าวสุดยอดได้เลยได้บรรยากาศโอเคขอบคุณมากครับบรรยากาศดีแต่ตรงนี้ขนชั่วหน่อยหรอกเพราะว่าไม่ไกลห้องน้ำถ้าสวมาก็แนะนำแถวนี้นะแต่เขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยก็ขีดเส้นด้วยว่าแอเรียที่เป็นเส้นยาวเนี่ยโซนนั้นคือรถแต่ฝั่งนี้เนี่ยโอเคกุ๊บเต็นนะสั่งนี้ได้นะบริเวณนี้แกงเต็นได้แต่ถ้ารถมานี่เลยให้ไปฝั่งนี้เลยนะฮะลงไปจอดข้างล่างนี่ล่องไข่ล่องมันเลยรถไข่รถมันเลยอืมเขามีปลั๊กไฟอ่ะเห็นไหมเขามีปลั๊กไฟให้อ่ะที่เสาด้วยนะเห็นไหมตรงเนี้ยเสียบปลั๊กได้เลยนะนี่เขามีปลั๊กให้เห็นไหมนะครับถ้ารถบ้านมาเนี่ยสบายมีปลั๊กมีไฟให้สายเนี้ยคงเป็นสายไฟอ่ะที่นะครับเอาเข้าไปประมาณนั้นเลยนู่นโอ้นู่นอีกนะก็ได้หลายคันอยู่นะประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำโอเคถ้าทางนู้นก็ห้องน้ำเหนื่อยหน่อยสวต้องมาทางนี้ข่าวไม่ดีแต่ถ้าคุณหนุ่มสาวโอเคนู้นเลยนะเขาสะดวกกันแล้วก็เดินมาเขาไม่เท่าไหร่สวนี่ไม่ได้เลยอือเห็นนะประมาณนั้นเลยเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะสะอาดสะอาดน่าใช้โอเคนะครับอู้เรามีรูปอะไรอ่ะเราดูสินะอืมอะไรอ่ะถ้ามีลูกอ่ะจะปลิวลงมาสวยทีเดียวเป็นไงนะยางนาเลยใช่ไหมยางนาใช่ไหมเป็นต้นอะไรเนาะเนี่ยสวยมากนะครับเขามียางตรงนี้ด้วยปลายลูกเขาอ่ะเห็นไหมครับมีปีกหมุนนะฮะคุณแม่ว่าเป็นอะไรยางนาประมาณนั้นยางประมาณนั้นอันนี้ก็อ่อนอยู่นะที่พื้นเนี่ยแต่ลูกนั้นใช้ได้เลยสวยมากเลยนะนี่ต้นมังเนี่ยน่าจะเป็นต้นยางนาแต่ครับแล้วเธอก็หล่นลงมาตรงนี้แหละเพราะมีปีกโอเคเธอสวยมากนะเธอสวยนะโอเคเลยคุณแม่แฮกสวยงามดีตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสามนะครับอีก15 นาทีนะฮะก็บ่ายสามครับบรรยากาศดีดีนะฮะส่งเสริมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านที่สนใจจะมากางเต็นท์มาเข้าบ้านพักที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมแม่ปืมปออือหมอปืมครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับมีร้านกางเต็นท์มีบ้านพักนะครับสวยๆรอบอ่างเก็บน้ำแม่ปืมดีจังโอ้โหมาเที่ยวครับพักคืนนี้ครั้งริมฟ้านเพียวชอบเรียบอ่างบ้างชอบเรียกบึงบ้างชอบเรียกอ่าวบ้างผิดหมดเลยผิดหมดเลยหวานครับอะไรดีครับเข้ามาอุทยานอ๋อนี่ของเราอยู่ด้านไหนได้ครับดีจังอ๋อครับอืมอืมอืมบรรยากาศว่างครับอืมดีจังคืนก่อนที่ครั้งที่เชียงรายเมืองฝนลงมาหน่อยตอน3ครับโรงแรมพักโรงแรมพอดีฝนลงมารู้เลยว่ารถเราเปียกครับครับผมอยู่ตรงไหนครับได้ยินชื่อนันทบุรีเป็นโรงแรมหรือว่าอุทยาน
ได้ยินชื่อนะอยากไปจังอยู่ตรงไหนอ่ะเขตพยาวเอ้ยเขตเชียงรายโอ้เมืองน่านว้าวๆเลยนันทบุรีสวยใช่ไหมครับไม่น่าไปนะแม่ครับโอ้มีลานกางเต็นท์หนูนอนเต็นท์มาสามคืนครับครับหนาวไหมฮะที่นันทบุรีหนาวโอเคน่าสนใจขอบคุณมากครับได้ข้อมูลนันทบุรีน่าสนใจอ่ะยังไม่เคยเข้าไปเลยอยู่ตรงไหนน้อนันทบุรีเดี๋ยวพอไปถ่ายริมเทเรสนั่นหน่อยรู้ไม่รู้เลยต้องทำตาใช่ไหมคะแบบโลชิงช้าริมอ่างเก็บน้ำแม่ปื้มนะครับดูนะฮะการดีมากเลยก็เป็นเกาะกลางมีสะพานไปถึงนะครับคนอยากจะไปเดินเกาะกลางตรงนั้นก็ได้มีสะพานเชื่อมให้ประมาณนั้นเลยนะเย็นๆพัดมาเอื่อยๆนะฮะนี่ก็บริเวณกลางเต็นท์ข้างบนนี้ก็ต้นจามจูรีเนาะต้นใหญ่ดีจิงช้าโอ้แม่มีเรือขยัดด้วยแม่เรือเขาจอดอยู่นี่คุณแม่จะพายเรือลงเล่นในอ่างก็ได้นะเห็นไหมมุมนี้สวยอ่ะดีอ่ะอือหือโอเคแม่มาตรงนี้แม่จะเห็นเรือนะใช่ขยัดโอ้เต้นนี่ดีนะเขามีเสาจิกเลยนะแม่เสาจิกลงไปที่พื้นได้เลยฮะยึดแล้วคงมั่นเต้นบริการของอุทยานแห่งชาตินะครับประมาณนี้เลยนะเห็นนะเขาลูกทรงบ้านเลยนะอือฮึโอเคนะครับมุมสวยโอ้ยน่ารักอย่างอากาศดีจริงๆนะอากาศดีมากเลยวิวสวยมากเลยต้นป่าไอ้นั่นมีต้นอู้ไม่ทราบไม่แน่ใจไม่แน่ใจมาป่าคล้ายๆกันไปหมดเลยนะคงไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆช่องสรรสนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศเอาบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติแม่ปืมมากกว่านะฮะท่านผู้ชมบนน้ำนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำแม่ปืมนะครับพื้นที่นี้ก็อยู่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองพะเยากับอำเภอแม่ใจนะขอรับนะครับเข้ามาไม่ยากเข้ามาสะดวกนะครับถนนหนทางก็สองเลนเข้ามาได้เลยนะครับอะไรนะจ๊ะโอ้กาสามกาสามปีกอีมันมีกี่สามปีกปีกตรงไหนบ้างเนาะโอเคนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปนู่นมีคาวบอยแอคชั่นนะครับทีวีดิชินสุดยอดสุดยอดเห็นไหมฮะคาวบอยสุดยอดริมอ่างสวยนะครับนะครับเกณฑ์นะครับสวัสดีนะครับสั่งอาหารและเครื่องดื่มที่นี่บริเวณนี้ก็เตรียมเอาไว้ไม่ใช่กางเต็นท์เข้าใจผิดคือทานหมูกระทะก็นั่งทานกันตรงนี้เพราะเขามีปลั๊กไฟให้หมูกระทะประมาณนั้นเลยนะครับขวดหินเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเข้าใจถูกแล้วที่มีลูกเขาปิวหล่นลงมาที่พื้นนะเขามีปีกสองปีกหมุนและริ้วปิวระร่องอะไรประมาณว่านะขอรับนะเธอเดินอยู่ตรงเนี้ยข้าพเจ้าก็กลัวเพราะว่าเดี๋ยวเธอเข้าใจข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าต้องหลบเจ้าเดินหลบนะนะเธอก็เดินตามข้าพเจ้าอ่ะเขาก็กลัวนะ โอเคนะเธอก็เดินตามมานะแอลเลียของเธอโอเคนะสี่ตัวแล้วตัวที่ห้ายังไม่เห็นนะตัวนี้คล้ายๆว่าเขาเดินกลาดมาเลยนะอย่าเข้าไปใกล้กลุ่มเขามันไม่เหมาะเพราะนั้นเขาเป็นบริการ
เราต้องหลบ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 นะครับเราจะกลับแล้วนะครับสวัสดีนะครับ